ride is very big, it's very natural, and everyone is like very happy to celebrate it. It can be used as an example for the other countries. ความเท่าเทียมก็คือเท่าเทียมในสิทธิต่างๆที่มนุษย์พึงควรมีเหมือนบุคคลทั่วไปทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนดูแลซึ่งกันและกันค่ะDiversity เป็นความแตกต่างหลากหลายนะคะที่อยู่ร่วมกันได้ไม่ได้รวมถึงความหลากหลายเฉพาะทางเพศอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความพิการเชื้อชาติศาสนาอยากให้ทุกคนเปิดใจมองให้กว้างกว่าเดิมค่ะ Inclusion คือ acceptance of all religion, belief, ideas, ethnicity, and love for each other มันต้องอยู่ด้วยกันได้ไม่มีการแบ่งแยกแล้วก็ไม่มีพรมแดนคนทุกกลุ่มต้องเข้าเทียมกันค่ะมันถึงจะเวิร์กสมรสเท่าเทียมจริงๆเป็นสิทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับตั้งแต่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นสมรสเท่าเทียมสมรสเท่าเทียม Thailand is very open and very welcoming. In the Philippines we also have celebrations like this, but Thailand the celebration is very pervasive. It'sWell celebrated across all places. So yes, I guess Thailand is very capable to host World Pride.